เวโมคืออะไรเวโมคือบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Alphabet Alphabet นี่เป็นบริษัทของ Google นะใช่ไหม Alphabet เป็นบริษัทแม่ของ Google Waymo นี้ก็อยู่ใน Alphabet ค่ะนะคะเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะ Alphabet ขออภัยค่ะ Waymo ประกาศว่าพร้อมจะให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับร่วมกับผู้โดยสารที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเขาคัดเลือกทดสอบในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะผู้ที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกสามารถลงทะเบียนเพื่อจะร่วมเป็นผู้ทดสอบบริการที่ได้รับความไว้วางใจหรือ Trust Tester ซึ่งจะได้รับบัตรเชิญเพื่อเข้าร่วมโครงการทดสอบบริการแท็กซี่ไร้คนขับผู้ที่ร่วมทดสอบสามารถใช้แอป Waymo 1ค่ะ Waymo 1เพื่อเรียกรถแท็กซี่ไร้คนขับมารับมาส่งในพื้นที่ต่างๆของเมืองได้โดยอัตโนมัติโดยรถที่ Waymo นำมาใช้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบของ Jaguar รุ่น iPace ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Waymo Driver ไว้ด้วยค่ะคุณแม็กนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่อันนี้แบบน่าสนใจมากนะครับก็คือจินตนาการได้เลยว่านี่มันคือโลกอนาคตในหนังไซไฟแต่ว่าอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วนะครับนี่เราไม่ได้กำลังพูดถึงอนาคตอันใกล้นะครับเรากำลังพูดถึงวันนี้เดี๋ยวนี้เราสามารถนั่งรถที่ไม่มีคนขับได้แล้วนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์เนี่ยแหละเราเห็นรถยนต์คันนี้จริงๆมันคือหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งเราเข้าไปนั่งในตัวหุ่นยนต์แล้วมันก็พาเราไปทุกที่โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนขับอีกต่อไปนะครับแต่แน่นอนตอนนี้มันอยู่ช่วงเทสต์รันก็คือเขาก็มีคนนั่งเพื่อเหมือนแบบทำให้สบายใจเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับซึ่ง Waymo เนี่ยเขาได้อธิบายโครงการ Trust Tester เนี่ยว่าเกิดจากความพยายามในการวิจัยออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เก็บฟีดแบ็กจากผู้ร่วมทดสอบนะครับเพื่อทำให้สามารถให้บริการนี้ได้ในอนาคตนะครับผมโดยที่สำนักข่าวBloombergเองเนี่ยได้รายงานว่าจะยังมีคนขับแท็กซี่นั่งไปในรถด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้ากรณีฉุกเฉินแต่ว่าแน่นอนการขับจริงๆแล้วตอนนี้เป็นของหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ Waymo Driver รุ่นที่5เนี่ยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ขับเคลื่อนอัตโนมัติในพื้นที่ต่างๆในซานฟรานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็วิ่งเลนเดียววิ่งขึ้นเนินต่างๆคือซานฟรานจริงๆจะเป็นเมืองภูเขานะครับเขาก็อาจจะต้องเหมือนมีโปรแกรมภาพภูเขามาพอดีก็อาจจะต้องมีโปรแกรมเตรียมไว้ว่าขึ้นเนินต่างๆลงเนินแล้วก็ในตัวเมืองของซานฟรานก็ค่อนข้างมีความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็มีวันเวย์บ้างมีทูเวย์บ้างถ้าผ่านซานฟรานไม่ได้เนี่ยก็สามารถไปได้หลายเมืองเลยครับเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนมากพอสมควรแล้วก็คนอยู่เยอะมีเดี๋ยวก็มีคนข้ามถนนเดี๋ยวมีตรงแบบหลายส่วนมีเรียกว่าชาเลนจ์ต่างๆให้มาลองเยอะนะครับก็น่าลองไปนั่งดูแต่ว่านอกจากเวโมเองเสริมนิดนึงก็คือใกล้บ้านเรามากกว่านั้นครับกลับมาพี่จีนอีกแล้วครับพี่ตาเซินเจิ้นก็มีแล้วนะครับเซินเจิ้นก็มีแล้วเหรอและนี่คือปัจจุบันย้ำอีกครั้งว่านี่คือปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่โลกเปลี่ยนเร็วมากๆคือถ้าอากงผมกลับมาอากงถ้ากลับมางกแน่นอนรถมันวิ่งเองได้ยังไงอะไรเงี้ยครับสุดยอดครับผม